สำหรับในตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบตัว Imbot นะครับที่เขียนด้วย Memkit นะครับก็จะเป็นImbot ที่ผ่านตัว DMA Guard นะครับก็จะเห็นว่าผมไป Import Library Memkit เข้ามาใช้งานเนาะแล้วก็ทำการวนลูปอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงแล้วกันนะก็ตรงนี้เนาะก็จะเป็นตัวแปรสำหรับใช้ในการระบุตัว Index ของ Player นะครับก็คือเราจะไปค้นหานะครับในฟอร์นี้นะครับเราจะไปค้นหาว่าเพลเยอร์คนไหนนะครับอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนะครับเราก็จะกำหนดอินเด็กซ์ของเพลเยอร์คนนั้นเอาไว้ที่ตัวแปรนี้นะครับก็หลักๆนะครับก็ไปค้นหาเพลเยอร์มาเนาะแล้วก็เช็คว่ามีเลือดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเลือดอยู่ก็ทำงานต่อนะครับแล้วก็เช็คว่าเป็นทีมเดียวกันไหมถ้าเป็นทีมเดียวกันก็ไม่ล็อกเป้านั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปคำนวณระยะทางนะครับระหว่างตัวเรากับตัวศัตรูเนาะแล้วก็เป็นการคำนวณอะไรต่างๆนะครับจากนั้นก็แคลคูเลตออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ระยะทางนะครับจากนั้นก็เอาระยะทางเนี่ยระยะทางระหว่างเรากับศัตรูเนี่ยมาเช็คนะครับว่ามันน้อยกว่าไอ้ค่านี้หรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่าก็มาเซตอินเด็กซ์ให้กับมันนะครับแล้วก็เซตค่าตัวใหม่ให้กับมันด้วยพอวนลูปครั้งถัดไปเนี่ยเราก็จะมีการเช็คอีกเนาะว่าเอ้ยมันน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นพอครบลูปไอ้ตัวเนี้ยเพื่อค้นหาระยะทางระหว่างเรากับศัตรูเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติว่าไอ้ตัวเขาตัวนี้นะไอ้เพลเยอร์ข้างหน้านี่นะเราวัดระยะห่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็ไปวนลูปอีกทีนึงเพื่อวัดระยะห่างของไอตัวเพลเยอร์ที่อยู่ด้านหลังไอตัวนี้นะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าเอ้ยตัวไหนอยู่ใกล้สุดนะครับพอรู้ว่าไอตัวเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับก็จะเซตอินเด็กซ์ตัวนี้มาให้กับเรานะครับจากนั้นเราก็ไปค้นหาเพลเยอร์อีกทีนึงนะครับเพื่อเอาแอดเดรสของเพลเยอร์มานะครับแล้วก็เช็คว่าไอตัวเพลเยอร์เนี่ยมันยังมีเลือดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเนี่ยก็ให้ทำงานต่อแล้วก็เช็คว่ามันเป็นทีมเดียวกันกับของเราหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ต้องเช็คซ้ำก็ได้นะไอ้พวกนี้นะผมว่าไม่จำเป็นนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเราเช็คไปแล้วในตอนที่ค้นหานะครับแต่อยากจะเช็คอีกเพื่อความชัวร์ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่นะจากนั้นก็มาคำนวณต่อนะครับระยะทางระหว่างตัวเรากับศัตรูเนาะพอคำนวณได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เซตตัวพิชกับยานะครับจากนั้นก็ลิสต์ไว้เมมโมรีนะครับเพื่อเซตเป้าให้ไปอยู่ตรงหัวของศัตรูนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลองรันให้ดูนะครับมันก็จะล็อกไอตัวเขานะครับเพราะว่าไอตัวเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากที่สุดเนาะเห็นไหมชื่อมันก็จะบอกว่าเป็นเขานะครับถ้าเกิดผมมายืนอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวข้างหลังนะครับมันเป้าเนี่ยมันก็จะไปล็อกไอ้ตัวข้างหลังนะครับผมลองขยับเมาส์ดูนะครับเห็นไหมมันก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมเดินลงมาถอยหลังนิดนึงก็มันก็ยังล็อกไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังอยู่ดีนะครับถ้าเกิดผมเดินไปด้านหน้านะครับมันก็จะล็อกข้างหน้าใหม่ละเห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็ยิงไปมันก็จะล็อกเป้าให้นะครับประมาณนี้นิ่งๆเลยไอ้ตัวนี้เป็นทีมเรานะครับมันก็ไม่ล็อกให้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เขียนให้แบบว่าเช็คว่าตอนนี้มันอยู่หลังกำแพงนะยิงไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้เช็คเนาะจริงๆวิธีการทำอิมบอทเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือแทนที่เราจะให้มันล็อกแบบเนี้ยเดินไปตลอดเนาะเราก็จะวาดเป็นวงกลมนะครับวงกลมอย่างนี้เลยเขาเรียกว่า POV นะครับก็ถ้าเกิดไอตัวหัวเนี่ยมันอยู่ในวงกลมนะครับก็ให้ล็อกเป้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เขียนให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะรันอีกอันนึงให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันจริงๆหัวข้อคลิปนี้มันเป็นเรื่องของ DMA Card นะแต่ว่าโชว์ให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสต็อปตัวนี้ไปนะแล้วก็รันโค้ดที่ผมเคยเขียนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับถ้าเกิดไอ้วงกลมสีแดงๆเนี่ยมันอยู่ในหัวนะครับมันก็จะล็อกทึบเห็นไหมมันก็จะล็อกให้นะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในหัวนะครับผ
ผมนี่เห็นไหมมันก็ไม่ล็อกนะครับถ้าเกิดผมขยับปะไอวงกลมสีแดงๆไปใกล้ๆปุ๊บมันก็จะล็อกให้อะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนไอโค้ดนี้เดี๋ยวผมแจกให้สำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ผมแล้วกันนะครับอาจจะเอาไปลองเล่นได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.